วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ของผมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัว RE650 นะครับอีก1คันนะครับคันนี้ส่งมาจากกรุงเทพนะครับก็จะเป็นสีถังเดิมๆไม่เปลี่ยนสีถังนะครับแล้วก็แต่งโฉมภายนอกนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในงบประมาณ 6-70,000 บาทได้นะครับประมาณนี้นะครับเหลือแค่ทำสีถังเดียวนอกนั้นจัดเต็มเกือบทั้งคันอ่ะสำหรับคนที่จะเล่นรถนะครับยุคนี้นะครับรถมือ2ค่อนข้างเยอะไม่ว่าเป็นไทอัมหรือว่า Royal Enfield นะครับมีตัวเลือกให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเยอะมากนะฮะแล้วก็ลองดูนะครับว่าสินค้าตัวไหนหรือว่ารถตัวไหนนะครับที่เราชอบนะครับลองตัดสินใจดูมีทั้ง Royal Enfield แล้วก็ไทอัมนะครับสามารถเลือกมาแล้วก็เอาเข้าแต่งที่ร้านเราได้นะครับยินดีนะครับหรือว่าจะเข้ามาเซอร์วิสเปลี่ยนอุปกรณ์ของหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับสำหรับกรุงเทพนะครับก็จะมี2ที่มีที่ลาดพร้าว62นะครับ1ที่นะครับแล้วก็ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับ1ที่มีเรามีบริการเซอร์วิสให้ทุกท่านนะครับแล้วก็รับส่งรถฟรีนะครับถ้าเป็นกรุงเทพนะครับมาทำที่ร้านที่สำนักที่มันโป่งได้เหมือนกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวคันนี้กันนิดนึงว่าใส่อะไรตัวไหนลงไปบ้างนะครับยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับล้อที่มาเป็นสีเงินสามารถเปลี่ยนเป็นสีดำได้ดุมอะไรพวกนี้สามารถทำสีใหม่ได้หมดนะครับสำหรับคนที่ใส่ล้อเงินหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คันนี้นะครับก็จะใช้ล้อหลังนะครับเราซื้อล้อหลังใหม่ก่อนนะครับ1450017นะฮะ36รูนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทนะครับเพื่อจะเปลี่ยนล้อหลังก่อนแล้วก็ขึ้นเส้นลวดใหม่นะครับเส้นลวดตกชุดละ400บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสีดำอุดทองหรือว่าเป็นสีดำล้วนอะไรเงี้ยครับตกชุดละ 1,000 หน้าหลัง 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยางหลังนะครับก็ใส่ด้วยยางพิลารี MT60 นะครับราคาอยู่ที่คู่ละ 13,500 บาทนะครับยางหน้าใช้เป็นเบอร์110ยางหลังเป็นเบอร์160นะครับส่วนกระทะล้อหน้าล่ะกระทะล้อหน้าเราขยายยังไงให้มันใหญ่ขึ้นได้ก็เอากระทะล้อหลังเดิมที่เราถอดออกนั่นแหละมาใส่ล้อหน้าแทนนะครับอันนี้ก็คือสามารถแค่ไม่ต้องเปลี่ยนเส้นลวดนะครับสามารถเอามาปุ๊บถอดหัวเส้นลวดออกแล้วก็ใส่ได้เลยแค่นั้นครับแล้วก็ตั้งขึ้นล้อใหม่เท่านั้นเองนะฮะนี่ครับงบประมาณใช้อยู่ประมาณถ้าเปลี่ยนเส้นลวดสีเงินแค่ชุดหลังชุดเดียวนะครับอยู่ประมาณจบประมาณ 22,000 นะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเส้นลวดสีดำหมุดทองหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับยางล้อเนี่ยชุดหนึ่งอยู่ประมาณ 24,000 ได้ครับประมาณนี้สำหรับลูกค้าที่จะช่างใจที่จะเปลี่ยนหรือว่าอะไรนะครับศึกษาดูก่อนนะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนล้อหลัง17หน้า18นะครับทำไมไม่เปลี่ยนเป็น17หน้าหลังเลยถ้า17หน้าหลังจะดูล้อหน้ามันเล็กเกินไปมันจะดูไม่สวยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นล้อหลัง17หน้า18อ่ะรถจะดูคงที่เหมือนรถเดิมๆตามปกติแต่เตี้ยลงมานิดนึงอันนี้เป็นหลักสูตรที่แนะนำทุกคนนะครับแต่สำหรับสายแท็กเกอร์นะแต่ถ้าเป็นสายคาเฟ่สายหมอบสายแฮนด์หมอบหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับต้องเปลี่ยนเป็น17หน้าหลังนะครับถึงจะสวยนะฮะมาต่อนะครับต่อที่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นมังควบมังโคนหน้านะครับอันนี้เป็นมังโคนหน้าแต่งสั้นราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับแล้วก็กระเถิบขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นขาไฟเลี้ยวขาไฟเลี้ยวนี่เป็นงาน CNC นะครับราคาอยู่ที่800บาทไฟเลี้ยวครับตอนนี้มานิยมไฟเลี้ยวหัวกระสุนเล็กๆงี้กันนะครับอยู่ที่ราคา500บาทเท่านั้นเองขาไฟหน้าครับมีทั้งของเดิมคือระยะความยาวใช้กับกระโหลกเดิมก็มีนะครับแต่อันนี้จะเป็นตัวสั้นสุดแล้วนะครับที่มีขายนะครับราคาอยู่ที่ 1,500 บาทส่วนกระโหลกนะครับกระโหลกตัวนี้ราคา 1,700 บาทนะครับใครสั่งซื้อที่ร้านนะครับจะเป็นของตรงรุ่นนะครับที่สามารถใส่ยัดสายไฟเข้าไปได้นะครับแล้วก็เลนไฟหน้านะครับเลนไฟหน้าตัวนี้เป็นตัว LED ที่เป็นลายคล้ายๆผีเสื้อนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,500 ครับสว่างตาแตกแน่นอนนะครับตัวนี้นิยมใช้กันเกือบเยอะมากนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นของที่ร้านสว่างจริงแต่ที่อื่นไม่รู้นะครับอันนี้คือแนะนำให้นะครับเพราะว่าของเรามันจะเป็นบริษัทอีกบริษัทนึงเดี๋ยวนี้มันมีหลายงานมีทั้งถูกทั้งแพงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของเรายังใช้ของที่ค่อนข้างมีคุณภาพนิดนึงนะครับออกมาครับขึ้นมาข้างบนนี้อีกนิดนึงนะครับแฮนด์ตัวนี้ก็ยังเป็นแฮนด์ที่ยอดนิยมที่สุดนะครับเขาเรียกว่าอ้วนกลางนะครับของที่ร้านผมจะเรียกว่าสายอ้วนกลางนะครับเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงแท็กเกอร์ที่แบบยอดนิยมที่สุดเลยราคาแฮนด์อยู่950บาทราคาตุ๊กตาอยู่750บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีป่องแฮนด์ครับป่องแฮนด์อันนี้ราคาอยู่900บาทนะครับแล้วก็ตุ้มไปแฮนด์อยู่450แล้วก็มือเบรกมือคัทครับตัวนี้เป็นของแต่งแบบหักพับได้แบบนี้นะครับราคาอยู่คู่ละ1,500บาทนะครับส่วนกระจก
กระจกอยู่ราคาที่ 1,200 บาทนะครับผมทั้งชุดนะครับทั้งตัวแคมรัดด้วยทั้งชุดเลยตัวนี้ ก็จะมาช่วงกลางครับอันนี้เราแบ่งเป็นโซนนะครับเมื่อกี้ช่วงหน้าไปแล้วอันนี้มาช่วงกลางนิดนึงนะครับช่วงกลางก็มีกาดออยครับราคา950บาทกันแข็งใต้เครื่องนะครับอันนี้ต้องใส่นิดนึงนะครับเพื่อป้องกันเครื่องด้านล่างโดนกระแทกหรือแตกแบบหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับราคา 1,800 บาทนะครับแล้วก็กันลมครับกันลมนี้ปกป้องฝาเครื่องหรือว่าถังน้ำมันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับต่อมานะครับทำสีฝาเครื่องนะครับอันนี้สเต็ปร้านเราเลยทำสีฝาเครื่องเนี่ยชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,000 บาทครับประกัน700สำหรับคนที่อยากมาทำสีฝาเครื่องเดียวก็รับส่งฟรีนะครับสำหรับอยู่กรุงเทพนะมาดูท่อหน่อยครับอันนี้เป็นท่อทรง D&D นะครับแน่นแน่นแน่นอนครับเสียงไพเราะถ้าถามผมว่าจะใส่ D&D หรือว่าใส่ตัวสั้นดีนะครับ2ตัวสำหรับผมนะครับตัวสั้นลั่นกว่าแต่ D&D ก็นุ่มก็ทุ้มกว่านะครับนะมีให้เลือกนะครับแล้วแต่ละคนชอบว่าจะเอาทรงไหนเพราะทั้งคู่ต่อมาครับขึ้นมาอีกนิดนึงฝากระเป๋าครับฝากระเป๋านะครับหลายคนอาจจะแกะสติ๊กเกอร์ของเก่าออกหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันโดนเคลือบมาถ้าแกะออกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลายเป็นคราบตลอดเลยส่วนใหญ่จะทำสีใหม่นะครับฝากระเป๋าคู่นี้ตกคู่ประมาณ 1,500 บาทนะครับแค่ส่งมาทำสีใหม่ก็ได้นะครับระยะตัดท้ายครับอันนี้โซนในการตัดท้ายนะครับของเราอันนี้เป็นเขาเรียกว่าท้ายสแคมพักหลังมามีแต่ท้ายสแคมล้วนๆเลยนะฮะตัดทรงเหมือนไทอัมทุกอย่างนะครับระยะตัดท้ายของเรายังอยู่ที่จุ๊บยางตัวนี้เหมือนเดิมนะครับถ่ายขนาดขึ้นมาตัวนี้นะครับถ่ายขนาดขึ้นมาอย่างนี้เลยอยู่ระยะนี้นะครับใครที่ยังเป็นรถเดิมอยู่ยังเป็นเบาะเดิมๆหนาๆอยู่นะครับลองวัดดูก่อนนะครับว่าระยะตัดท้ายเท่านี้คุณสามารถนั่งได้ไหมผบ.ที่บ้านนะครับนั่งได้ไหมอนุมัติไหมไม่ได้สั้นเกินไปนะครับยังนั่งได้แบบสบายๆนะครับเดี๋ยวผมคอมให้ดูนะฮะอันนี้คือถ้าปกติเวลาจะขี่รถนะครับระยะหลังเนี่ยครับยังเหลืออีกเยอะนะครับผบ.ที่บ้านหรือคนซ้อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็นั่งได้สบายๆแน่นอนนะครับตัดท้ายที่ร้านไม่ต้องกลัวคำว่าสั้นเกินไปนะฮะเราเลือกได้นะครับตัวท้ายโค้งตัวนี้นะครับระยะนี้อยู่ราคาที่700บาทนะครับแล้วก็มีเบาะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังด้านข้างเป็นอะคันทารานะครับเบาะด้านบนนะครับเป็นผ้าธรรมดาปกติสีดำนะครับราคาเขาบอกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 4,000 บาทนะฮะแล้วก็บางโคลนหลังนะครับบางโคลนหลังตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,500 บาทไฟท้าย 1,000 แล้วก็ขาป้ายทะเบียนด้านท้ายนะครับอันนี้เป็นขาป้ายใต้บางโคลนนะครับราคาอยู่ 1,500 บาทครับแล้วก็มีขาไฟเลี้ยวครับ180ไฟเลี้ยวหลัง500บาทเท่านั้นเองนะฮะหมดแล้วคันนี้ที่แต่งเข้ามานะครับรวมๆก็อยู่ประมาณ 6-70,000 บาทนะครับคันนี้ฟังเสียงท่อ D&D กันนิดนึงนี่ให้ดูรอบเดินเบากันก่อนนะครับแน่นแน่นแน่นอนนะฮะอ๋อผมลืมอีกอย่างนึงครับสำหรับคนที่ซื้อรถ Royal Enfield มานะครับถ้าใช้มาแล้วหลายปีนะครับระวังตัวกระปุกตัวนี้นิดนึงนะครับกระปุกตัวนี้ชอบแตกหรือว่าเป็นขุยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับให้เปลี่ยนใหม่นะครับใช้ของพวกแบมโบ้ของแท้ได้เลยนะครับอันนึงอยู่ประมาณ700กว่าบาทได้ครับประมาณนี้นะครับสามารถซื้อแล้วก็ใส่เสียบเข้าของเดิมแล้วติดตั้งได้เลยนะครับจะเป็นงานที่มีคุณภาพค่อนข้างดีกว่านะฮะช่วงนี้เจอกันบ่อยครับผมมาเปลี่ยนเกือบทุกคันเลยแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านคนที่ขี่รถ Royal Enfield นะครับลองเปลี่ยนดูลองเข้าไปดูนะครับลองเอามือเอาเล็บขูดก็ได้จะรู้เลยว่ากระปุกอ่ะมันเปื่อยมันเป็นขุยแล้วนะครับอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ลืมอุดหนุนน้ำยาโปรโมโตนะครับเคลือบสีรถเงางามแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ